วิธีการหลักการหรือเบื้องหลังในการต่อสัญญานักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องกันบ้างและในช่วงเวลาที่ถูกประเมินไว้ที่มันเหมาะสมก็คือช่วงที่เหลือสัญญาประมาณ18เดือนถึง24เดือนครับทางสโมสรก็อาจจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าจ้างที่มันสูงขึ้นซึ่งสูงเกินกว่าที่ตัวของสโมสรรับไหวหรือไม่ก็ต้องยอมตัดใจขายในราคาที่ถูกมากในช่วงตลาดหน้าหนาวก็คือเดือนมกราคมหรือไม่ก็ต้องยอมทนใช้งานจนจบสัญญาเลยครับแล้วก็ปล่อยให้นักเตะนั้นย้ายได้ฟรีๆยอมให้เป็นไปครับตามกลไกของโลกลูกหนังนะครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับกดเลข7ดู T-Sport 7นะครับนี่คือรายการที่หยิบยกเอาเรื่องราวโลกของกีฬาครับมาเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายนะครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับสถานการณ์ของโมซาล่าน่าสนใจครับในช่วงเวลาที่กำลังถูกพูดถึงเรื่องของสัญญาใหม่ถ้าพูดกันง่ายๆคือตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของซาล่านะครับกับลิเวอร์พูลมีถึงปีซัมเมอร์2023ครับณนะตอนนี้รับค่าเหนื่อยราวๆ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และหลังจากที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซีซั่นนี้นี่9นัด9ประตูทุกรายการโดยเฉพาะประตูในการยิงแมสเตียร์นะครับเวิร์คคลาสเหลือเกินจนถึงขั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะฮะร้องเพลงเลยครับว่าถ้าซาร่าอยากได้เท่าไหร่ก็มอบให้กับเขาไปเถอะนั่นหมายถึงว่าการต่อสัญญานะครับถ้าซาร่าเรียกร้องเม็ดเงินขนาดไหนก็ให้ไปเถอะเพราะก่อนหน้านี้ครับมันมีประเด็นจากทางเอเจนต์ส่วนตัวของเขาครับก็คือรามีอับบาสประเมินนะครับบอกว่าสัญญาฉบับใหม่ของซาร่าเนี่ยมันควรจะต้องได้ในระดับ 300,000 ถึง 380,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ครับแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับวันนี้เนี่ยยกเคสของโมซาล่ามาเป็นเคสตัวอย่างเท่านั้นครับแต่เรื่องราวก็คือว่าวิธีการหลักการหรือเบื้องหลังในการต่อสัญญานักฟุตบอลคนนึงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องกันบ้างถ้าเรามองในโลกลูกหนังแบบง่ายๆนะครับเคครับตั้งแต่มีกฎบอสแมนขึ้นมาครับช่องมาร์คบอสแมนเนี่ยเป็นนักเตะในสโมสรลีกรองของเบลเยียมครับแล้วก็หมดสัญญาแล้วอยากย้ายทีมแต่ว่าต้นสังกัดไม่ให้ย้ายครับต้องการค่าตัวแล้วก็ไปเรียกค่าตัวจากสโมสรใหม่เนี่ยแพงเหลือเกินบอสแมนก็เลยต้องฟ้องครับฟ้องเพื่อขออิสระให้กับตัวเองแล้วก็ชนะนะครับซึ่งทำให้โลกของฟุตบอลนั้นเปลี่ยนไปเลยครับพอมีกฎบอสแมนเข้ามานักเตะที่หมดสัญญาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเหลือสัญญา6เดือนสามารถเจรจากับทีมต่างประเทศได้ก็คือตกลงกันล่วงหน้าได้อะไรประมาณนั้นนั่นหมายความว่าต้นสังกัดจะต้องพยายามทำไอ้ธุรกรรมในการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วครับไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงกับการเสียเตะไปแบบไม่มีค่าตัวและในช่วงเวลาที่ถูกประเมินไว้ที่มันเหมาะสมก็คือช่วงที่เหลือสัญญาประมาณ18เดือนถึง24เดือนครับมีการเปิดเผยนะครับจากทางประธานฝ่ายเทคนิคของสโมสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับเขาพูดกับทาง The Athletic ครับสื่อกีฬาออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษครับว่าทำไมช่วงปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจรจาสัญญาเหตุผลง่ายๆครับเพราะถ้าปล่อยให้สัญญาเหลือ1ปีสุดท้ายครับอำนาจการต่อรองครับมันจะโยกไปอยู่ทางฝั่งของนักเตะและก็เอเจนต์ประธานฝ่ายเทคนิคปริศนาคนนี้นะครับบอกว่าเมื่อผู้เล่นเหลือสัญญาปีเดียวเขาและเอเจนต์จะมีความต้องการสูงกว่าสิ่งที่คุณสามารถจ่ายได้โดยเฉพาะรายที่มีแนวโน้มว่ายังสามารถรักษาฟอร์มได้สัก 4-5 ปีคุณก็จะโดนเอเจนต์พูดในแนวว่าถ้าซื้อนักเตะใหม่เนี่ยโอ้ต้องใช้เงินเยอะนะ5ล้าน20ล้านมันคุ้มกว่านะถ้าคุณจ่ายในระดับ10ล้านเพื่อต่อสัญญาให้กับนักเตะของผมคืออำนาจการต่อรองมันจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับเพราะเหลือแค่6เดือนสมมติว่าถ้าอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายนะครับถ้าบอกว่าเหลือแค่6เดือนคุณก็จะสามารถเจรจากับทีมใหม่ได้ในการตกลงล่วงหน้าซึ่งยิ่งเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่หน้าการต่อรองก็จะไปอยู่ฝั่งของนักเตะและเอเจนต์ครับนั่นจึงทำให้สโมสรเนี่ยนะฮะต้องพยายามปิดดีลให้มันได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงที่เหลือสัก18เดือนเนี่ยให้มันจบก่อนหรือทำยังไงก็ได้ครับให้มันอยู่ในขอบข่ายเวลาก่อนที่จะถึงสัญญาปีสุดท้ายเพราะถ้าปล่อยไปถึงตรงนั้นครับตัดสินใจลำบากแล้วครับทางสโมสรก็อาจจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าจ้างที่มันสูงขึ้นซึ่งสูงเกินกว่าที่ตัวของสโมสรรับไหวหรือไม่ก็ต้องยอมตัดใจขายในราคาที่ถูกมากในช่วงตลาดหน้าหนาวก็คือเดือนมกราคมหรือไม่ก็ต้องยอมทนใช้งานจนจบสัญญาเลยครับแล้วก็ปล่อยให้นักเตะนั้นย้ายได้ฟรีดูครับไม่มีทางเรื่องไหนง่ายเลยครับโอเคครับในมุมของนักฟุตบอลนะครับถ้าอยู่ในระดับการเป็นผู้เล่นคีย์แมนเนี่ยพวกเขาสมควรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าการขึ้นค่าเหนื่อยในระดับสูงนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบอีกหลายๆเรื่องอะ
ันดับแรกเนี่ยคือโครงสร้างเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยโดนแน่ๆครับแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละนะฮะในทีมมันก็อาจจะมีความคิดที่แปลกแยกขึ้นเพื่อนร่วมทีมอาจจะมองว่าอ้าวทำไมคนนี้ได้เยอะขนาดนั้นทำไมผมได้น้อยขนาดนี้ซึ่งแม้ว่ามันจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขก็ตามนะครับแต่ว่าในพื้นฐานนะครับข้อมูลวงในเนี่ยพวกบรรดาเอเจนต์เหล่านี้มันมีอยู่ในมืออยู่แล้วครับสามารถเปรียบเทียบได้ว่านักเตะในความดูแลของเรานั้นได้เหมาะสมหรือเปล่าหรือทำไมได้น้อยกว่านักเตะของคนนั้นอะไรประมาณนี้ถ้ามีคนอื่นเรียกร้องอยากได้เงินมากขึ้นคราวนี้มันก็กลายเป็นแรงกดดันเลยครับทั้งสโมสรหรือไอ้คนที่มันได้เยอะอยู่แล้วก็ยิ่งกดดันเข้าไปอีกครับว่าทุกคนต้องคาดหวังเราต้องทำผลงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งการขายแบบตัดราคาในเดือนมกราคมมันก็เหมือนเป็นทางเลือกที่อาจจะดูดีนะครับเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังได้เม็ดเงินสักก้อนนึงนะฮะคืนทุนกลับมาสโมสรก็ได้ค่าตัวส่วนนึงขณะที่นักเตะก็ย้ายไปในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะเรียกร้องในค่าเหนื่อยกับสโมสรได้แต่ถ้ามองอีกมุมนะครับประธานฝ่ายเทคนิคคนเดิมครับก็บอกว่าเฮ้ยบางทีการขายในช่วงเดือนมกราคมอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่สามารถฝากความหวังได้ช่วยทีมได้ทำไมต้องพยายามขายเขาออกในเดือนมกราคมด้วยล่ะทำไมต้องถอนทุนซึ่งคุณก็รู้ว่าได้ทุนคืนกลับมาเนี่ยมันไม่กี่ล้านหรอกนะครับแล้วถ้าหากว่าแต่คนนั้นเนี่ยสามารถยิงประตูได้พาทีมขยับอันดับได้สัก 2-3 อันดับมันก็จะสามารถทำเงินให้กับสโมสรได้มากกว่าการยอมปล่อยในช่วงเดือนมกราคมแบบตัดราคาครับอันนี้แค่ฝั่งของทางสโมสรนะครับยังดูยากแล้วก็ท้าทายครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้ดีลลุล่วงก็คือลายเซ็นของนักเตะนั่นแหละครับคราวนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าแล้วทำไมนักเตะถึงไม่ยอมเซ็นล่ะหรือมันต้องรอเวลาหรือมันมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมไหมเราอาจจะต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลก็คือมนุษย์ปกติธรรมดาครับมีชีวิตจิตใจต้องการความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต้องการเม็ดเงินค่าจ้างที่มันมากขึ้นต้องการดูแลครอบครัวให้อยู่ดีกินดีอยู่สุขสบายเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าและอยู่ในฟอร์มที่ดีก็มีสิทธิ์ครับที่จะเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มเติมจะบอกว่าโอ้โหเห็นแก่เงินหรือเปล่าแต่มันเป็นกลไกครับเพราะอย่าลืมว่านักฟุตบอลเนี่ยเต็มที่เลยฮะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะดีขึ้นขนาดไหนก็ตามมันก็อยู่สักเฉลี่ยแล้วนะครับการทำอาชีพนี้เนี่ย15ปี20ปีประมาณนั้นคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลไปจนถึงอายุ60ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มันขอบเขตตรงนี้ครับต้องบริหารจัดการให้ดีต้องรู้จักการเดินหน้าถอยหลังยอมรับเรียกร้องเนี่ยต้องทำให้มันสมดุลและถ้ามาถูกที่ถูกเวลาคุณก็อาจจะได้ค่าเหนื่อยในจำนวนมหาศาลที่พอจะดูแลชีวิตตัวเองและครอบครัวและถ้ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามามันอาจจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเนี่ยแหละครับโบนัสออปชั่นลงเล่นเท่านี้ได้เท่านั้นได้แชมป์อันนี้ก็จะได้เพิ่มเม็ดเงินตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับมันมีหลายอย่างมากครับกับเงื่อนไขที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมนะครับอยู่ถ้ามองให้เห็นภาพกว้างกว่าเดิมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในสัญญาอย่างเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกความนึกคิดจิตใจครับสิ่งแวดล้อมภายนอกอาการโฮมซิกหรือสโมสรที่มาสนใจเป็นทีมโปรดในวัยเด็กต้องการตามล่าความฝันของตัวเองต้องการไปอยู่กับสโมสรที่ตัวเองรักและชื่นชอบหรือต้องการย้ายไปอยู่ใกล้กับครอบครัวมีครบหมดเลยครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสโมสรเก่าก็อาจจะทำอะไรไม่ได้นะล่าสุดนี่คริสเตียนเอ็มบัปเป้เพิ่งปฏิเสธสัญญาใหม่จากทางเปเชนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า115ล้านปอนด์ต่อปีก่อนหักภาษีนะครับแล้วก็ท่ามกลางข่าวลือหนาหูครับว่าเอ็มบัปเป้นั้นมีเป้าหมายอยู่ที่เรอัลมาดริดเพราะนี่คือสโมสรยิ่งใหญ่แล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้เนี่ยสัญญาของเขาเดี๋ยวเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วครับเปเช่มีเวลาราวๆจนจบปีเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าขึ้นวันที่1มกราคม2022ปุ๊บเอ็มบัปเป้สามารถเจรจาล่วงหน้ากับสโมสรอื่นๆได้เลยซึ่งแน่นอนครับทางบริษัทชังแมงโดยเฉพาะนาเซอร์เอลคาไลฟีนะครับพยายามที่จะโน้มน้าวให้กับเอ็มบัปเป้นั้นต่อสัญญากับเปเช่ให้ได้นอกจากนี้นะครับถ้าคุณรับข้อเสนอในเม็ดเงินที่มันก้อนใหญ่ๆก็อย่างที่บอกครับมันก็อาจจะกลายเป็นแรงกดดันได้ถูกคาดหวังสูงกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ผลงานในสนามดรอปลงครับหรือไม่เหมือนเดิมอย่างในเคสนี้นะฮะปีแอร์เอมริกอุมาเบยองครับเซ็นสัญญาใหม่รับค่าเหนื่อยมหาศาลเลยครับ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีนะครับกับอาร์เซนอลซึ่งทัพบินใหญ่นั้นพยายามรั้งซูเปอร์สตาร์รายนี้เอาไว้กับทีมครับพุ่มสุดตัวครับแม้ว่าจะต้องยอมปล่อยนักเตะอีกหลายๆคนครับเพื่อให้ค่าเหนื่อยโดยรวมลดลงครับแล้วก็ยังมีเป็นโควต้าเอามามอบให้กับทางอุมาเบยองแต่ปรากฏว่าพอต่อสัญญาเสร็จปุ๊บโอบาโอ้โหฟอร์มรูดระนาวเลยครับก่อนจะต่อสัญญานะครับเขาคือดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกครับยิงไป22ประตูแต่หลังจากที่ต่อสัญญาเสร็จปุ๊บซีซั่นที่แล้วครับ2020ถึง2021ยิงไปได้แค่10ลูกเท่านั้นครับ
หรือในรายของเดวิดเดเคอาครับก็เคยผ่านช่วงเวลายากลำบากครับจะย้ายไม่ย้ายแลในช่วงปี2015ครับเคยมีข่าวว่าเตรียมจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ล่มลงครับแล้วเดเคอาก็ได้รับสัญญาใหม่ค่าเหนื่อยเนี่ย 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ปรากฏว่าพอเซ็นเสร็จปุ๊บฟอร์มที่เคยเหนียวนั่นดรอปลงครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยถึงขั้นว่าเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับดีนเฮเดอร์สันนะครับยังดีครับที่เปิดซีซั่นใหม่ปีนี้นะครับ2021-22เดคยากลับมาแล้วครับซูเปอร์เซฟเหมือนเดิมโอเคครับมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าถ้าต่อสัญญาในมูลค่าเหนื่อยแพงๆมันจะทำให้นักเตะนั้นฟอร์มตกลงแต่ก็ต้องคิดให้มันถี่ถ้วนครับเพราะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแน่ถึงตรงนี้มาสรุปกับเคสของโมซาล่านะครับมันก็เหมือนอยู่ในช่วงการเริ่มต้นการเจรจาครับถ้าว่าตามตรงก็อย่างน้อยที่สุดนะครับขอให้ดีลนี้นะฮะการเจรจาเสร็จสิ้นก่อนจบฤดูกาลหรือก่อนจบซัมเมอร์2022เนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วไม่ลงตัวเข้าสู่ซีซั่นใหม่ก็คือ2022-23นะครับอันนั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลทุกคนคงไม่อยากให้ทีมไปอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วโมซาลาจะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าและมูลค่าในการต่อสัญญาของเขานั้นจะมากขนาดไหนหรือว่าคุยกันแล้วดีลกันแล้วมันไม่ลงตัวอันนั้นก็ต้องยอมให้เป็นไปครับตามกลไกของโลกลูกหนังนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการของเราครับ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทุกวันเวลาเดิมแบบนี้ครับทั้งช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7ครับผมจิตรกรเสียมเครือขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ